สวัสดีครับพี่น้องผู้ปลายทุกผู้ทุกคนพบกับผมบ่าวยอดหนุ่มหน้ามนต์คนหน้าน้อยมื้อนี้พี่น้องพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งบรรดาเซียนเซียนเพิ่นเซียนหนูพี่น้องเซียนหนูเบิ่งเพิ่นกำลังเห็นหยังพุ่นปัดปุ๊กปุ๊กอันนี้คือเพิ่นไปใส่มาแล้วนะพี่น้องเพิ่นไปใส่มาแล้วผมมาบ่ทันผมมาคำเนาะพี่น้องเนาะกาย้อนคลิปที่ออนไปมื้อเช้าแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็สิคลิปนี้ก็สิออนช้าจังหน่อยเบิ่งเลยถ้าไอ้ทายบ่ทันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งไปเฮ็ดบวกเฮ็ดหยังกำลังแบบเอาสดๆเด้พี่น้องสดๆเด้เพิ่นก็อายกล้องแล้วเพิ่นหันหลังใส่เนาะเพิ่นใส่ไปแล้วเดี๋ยวเบิ่งก่อนมือแรงผมสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่าเซียนทางยโสธรเพิ่นหาหนูเนี่ยเพิ่นสิหมานทําใดแต่ผมคิดว่าผมสิบ่ย่างไปนําเพิ่นดอกย่างก็เดี๋ยวไปสิรบกวนเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นนั่งกะติกยิงเพิ่นเล่นนั่งกะติกก็เล่นหน้าใหม่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้บ่ขอไปกฎหมายหน้าใหม่เพิ่นก็สิยิงมานําแน่ใส่บวกมานําแน่สิหมานทําใดจังไปเบิ่งกันพี่น้องก็รออยู่ประมาณตอนนี้ไป 4:00 นกว่าพี่น้องบ่เกิน2ชั่วโมงผมจะอัพให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเบิ่งว่าในพานยโสธรสิลินการทําใดเนาะพี่น้องเนาะจังไปเบิ่งกันเอาจังหน่อยแน่นพอพันคนนี้อื่นบ่พันเด้อเอาอันจ๋าจิตเพิ่นเบิ่งแน่นเฮ็ดบ่วงเฮ็ดจังได๋นี่นี่หมุนเฮาหมุนเส้นนี่จักรอบนี่เทตะปูรอบมันซ้อมรอบแก้วแตนบ่ความมั่นใจความมั่นใจกันมองได้หนูหลายเฮาก็ใจที่หนูตัวใหญ่เฮาก็ใจที่หลายรอบหลายรอบเล่นหลายรอบเป็นบ่อันนี้ก็มีเทคนิคไปเทคนิคมันเพื่อนเป็นบ่นี่จังซี่ก็ได้10หลัง5ตัวเทคนิคไปเทคนิคมันฮะ10หลัง5ตัว10หลัง5ตัวโอ้ดิอันนั้นเจ็ดนั่นก็เจ็ดเอ็มมันว่า10หลังนี่เด้อครับเด้อ10หลังนี่5ตัวท่านเอาก็บ่ได้ว่ากันเด้อเถียงหมันเนาะแต่ว่าคันแบบนี้ก็มันถือก็คือบ่ได้ตัดทิ่มเป็นบ่นี่จังอันตัดเลยเอ้บ่ว่าตัดทิ่มบ่ว่าเฮาได้อีกรอบ2บ่น่าจะได้มันจะอีกเนาะเนาะครับเนาะเพิ่นหมุนกลับมาขี่ครับอันนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศก่อนช่วงเพิ่นก่อนเพิ่นสิไปใส่เพิ่นสิไปใส่ไม้ตอนนี้ครับเพิ่นหาให้ไผก็เก่าแถวนี้แล้วมาสอใส่ทุกเชิญครับทุกเชิญเพิ่นก็ไปใส่มาแล้วล่ะนี่ๆเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเนี่ยทุกเชิญเพิ่นก็ขี้มตัดสําหรับผมไอ้ก็เป็นลวดเบอร์น้อยจังซี่ผมก็สิใส่มิตรเล็บเนาะแต่มันก็บ่ดีดอกมันสิได้ทิ่มมิตรเล็บกับมิตรเล็บบ่ได้ดอกเล็บแหกเบิดเดี๋ยวไปตัดเล็บต่อเบิ่งไปก่อนครับเนี่ยหนีบหมุนเดี๋ยวพี่น้อง FC เดี๋ยวผู้ใดคือจะเฮ็ดน้ําเนาะลองเบิ่งเอาสูตรเพิ่นไปลองเบิ่งใส่เบิ่งเนี่ยกันพื้นที่พี่น้องมีหนูตัวใหญ่เฮาก็น่าจะหมุน 2-3 รอบเนาะแม่นบ่นพอพันหมุน 2-3 รอบอันนี้ก็หนูน้อยมันหลายก็เฮาก็เอาแบบหมุนรอบนึง2รอบก็พอก็หมุนระเบิดมาหั่นระเบิดว่าหั่นโอ้นี่ระเบิดว่าหั่นโอ้นี่ระเบิดว่าหั่นเอิ้นเอาอันลูกบอลระเบิดบางยาไอ้กุ๊บกูดังกุ๊บเอิ้นบ้านเสียงอีหยังคือดังกุ๊บตัวยิงปืนก็คือบ่แม่นติมันก็ยังดังโอ้ยบ่เห็นฮงดังให้หลือปืนอีหยังอันนี้พ่อพันธุ์แต่ละคนเพราะมื้อนี้มีพ่อพันธุ์อยู่3คนนะครับมีพ่อพันธุ์อยู่3คนก็แต่ละคนก็ที่อายุหลายแล้วก็บ่ค่อยเห็นเนาะครับบ่ค่อยเห็นฮงก็เริ่มอายุก็หลายก็ตาเวทก็เริ่มค่อยลงเนาะเอาเบิ่งสูตรพ่อพันธุ์ผู้นี้บาดนี้ตัวเอาแขวกัดบาดทั้งนึงบาดนี้เอาบ่รวดครับนี่ทั้งนึงเอาคิมหนีบเนาะทั้งนี้เพิ่นเอาแขวกัดเอารอผลงานเบิ่งช่วงยามมื้อแลงคือผมสิบ่อยากไปทําคนดอกผมสิรอเบิ่ง3พ่อพันธุ์เนาะเพิ่นสิเป็นจังได๋พ่อพันธุ์ไหนสิมันกว่ากันเนาะเอาพ่อพันธุ์นี่เพิ่นใส่อันเล็กกระปูพ่อพันธุ์นี่เพิ่นใส่อันไอ้ปลายแหลมๆของอันยังก็ไอ้ดามบ่วงดามบ่วงแล้วพ่อพันธุ์นี่แล้วกําลังดึงเฮ็ดจังได๋นี่พ่อพันธุ์เอ็มเฮ็ดจังได๋นี่บ่เฮ็ดหยังนั่งเบิ่งซื่อๆว่าซั่นเพิ่นว่าเบิดแล้วเพิ่นใส่หลายกว่าหมู่โอ้นี่ก็ได้เนี่ยๆเพิ่นก็ม่วน 2-3 รอบกับพี่น้องเบิ่งแง่เข้าไปอันนี้เรียนแบบตัดกันบ่ก็ถูกตัดแม่นบ่พ่อพันธุ์เรียนแบบตัดคือกันเพิ่นว่าหมุนเข้าไปใส่ทีเดียวทิ้งรอบ2มันจะยิกแม่นบ่จะยิกจะง้อใส่บ่ได้ตะลักอย่างเดียวหมุนๆๆๆๆนี่ซ้ํา
บ่เกี่ยวกันเด้อแม่น่ะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับบ่มีดอกบ่มีให้ดอกตอนนี้กาแฟมากินยังๆก็ขึ้นอีแม่บ่มีดอกตบเอาไม้ตบเอาไม้พ่นให้โอ้นี่ๆสูตรประพันธ์นี่ก็สูตรประพันธ์นี่เนาะพี่น้องเนาะ2ประพันธ์นี่สูตรเดียวกันสูตรมือหมุนบ่แนะนําบ่ได้เด้อครับอันน้องๆผู้ใดที่เบิ่งคลิปอยู่ก็บ่แนะนําบ่ได้เด้อเพราะว่าลวดบางที่มันจะต่ํามือได้เนาะแต่แนะนําจากแบบคือหยังประพันธ์ประพันธ์นี่เพิ่นก็นี่บ่ใส่ครีมจะดีเนาะแต่ว่าก็ซ่าจักหน่อยก็ซ่าจักหน่อยแต่ว่าจะปลอดภัยกว่าเนาะแนะนําใส่ครีมแบบนี้น้องๆที่เบิ่งอยู่ก็บ่แนะนําบ่ได้ที่แบบใส่มือหมุนแบบประพันธ์เพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ชํานาญแล้วนี่เพิ่นใส่มิเตอร์เลฟตันแล้วเพิ่นก็ดึงอันนี้นั่นบ่ได้นําบ่ได้ครับบางที่เอาหมุนไปลวดอาจจะดํามือได้เนาะอาจจะมีอันตรายได้แนะนําเป็นครีมที่ดีกว่าจะเป็นน้องๆผู้ที่เบิ่งคลิปบ่อยอดอยู่เนาะนานๆทีจะได้มาว่าซั่นคุณแม่พูดบอกว่านานๆทีจะมาคุณแม่เว้าโอ้เว้าว่าซั่นเอาบักหอยบ่เบิ่งดอกแม่บักหอยอัน FC เพิ่นว่าบักหอยกินมาหลายแล้วว่าซั่นหลายแฮงว่าซั่นส่วนมากภาคกลางเพิ่นเบิ่งหลายเพิ่นว่าโอ้ยบ่ยอดเอ้ยบ่ภาษากลางให้แน่ว่าซั่นฟังบ่ฮู้เรื่องว่าซั่นปล่อยคนเมียงเด้ว่าซั่นเอาพี่น้องถ้าเบิ่งกันยาวๆเดี๋ยวเพิ่นสินี่ล่ะประมาณคนละ5หลัง10หลังเพิ่นเฮ็ดใหม่เนาะพี่น้องเนาะจะไปเบิ่งกันรอบดึกเพิ่นจะไปยามอีกรอบดึกเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมันจําได้เบิ่ง 3,000 พี่น้องมื้อนี้ประชันกัน 3,000 ครับพี่น้องครับผมพี่น้องบัดนี้ตอนแรกก็ว่าสิอัพตอนที่เพิ่นไปยามมาเนาะเฮาจังไปนั่งถ่ายอยู่เถียงแบบสบายสบายนะพี่น้องเฮาบ่ต้องเบิ่งเฮาบ่ต้องไปย่างเมื่อยๆบ่ต้องไปเป็นรุ่นของเขาเจ้านะถ้าเขาเจ้ายามมาเฮาจะบ่เบิ่งว่าจะจักตู่เนาะผมก็เลยว่าเพิ่นเราก็ละ10หลัง20หลังเนาะเฮาก็แวะเบิ่งกันหน่อยดูนั่นนะเบิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมติขออนุญาตเปลี่ยนกล้องให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเพิ่นกําลังใส่คนละ10หลังให้พี่น้องตอนที่เขาเจ้าเราที่ผมถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะมานี่มาเบิ่งเนี่ยอันนี้ก็เสี้ยนครับนี่เสี้ยนทั้งความซี่ตอนนี้เสี้ยนทั้งความโค้งบ่ได้ว่าโอ้บ่เป็นตัวตีบตัวเดียนเสี้ยนความซี่กับเสี้ยนความโค้งจะแนวใดเนาะว่าดีเนาะเอ้าเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งผู้อยู่ใกล้ๆพี่น้องเพิ่นกําลังใส่บ่วงครับเพิ่นเทคนิคการใช้บ่วงใช้แบบใดเฮ็ดแบบใดมันจะสิคือนะมันจะสิคือเดี๋ยวมาเบิ่งผู้อยู่ใกล้ๆกันเพื่อว่าลดระยะเวลาเพื่อว่าพี่น้องจะบ่ได้เบิ่งไปมันสิเซ็งเนาะพี่น้องเบิ่งเหงาๆแล้วโอ้มันเซ็งมันเบื่อพี่น้องอุ้ยเบิ่งไปแล้วจะสิจังได๋ล่ะนะจะสิได้บ่ได้แม่นบ่ล่ะอ้าวนี่เบิ่งนี่เพิ่นกําลังใช้พอดีเทคนิคการใช้บ่วงมีพี่น้อง FC หลายคนอยู่ต่างประเทศเด้อที่เพิ่นว่าโอ้ยขึ้นฮอดบ้านอยู่หวังนี่เฮ็ดเบิ่งจ่องเบายอดแล้วก็โอ้ขึ้นฮอดบ้านจะกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวกลับมาใส่บ่วงได้ยังเชื่อนเอ๊ะจังได๋บ่พันเฮ็ดจังได๋เป็นซุ่มคว้างโลดนี่เป็นคว้างเป็นแป้นแม่นบ่แม่นเอาใส่เข้าไปอ๋อเฮาต้องเผื่อบ่วงไว้จังหน่อยจังสิเห็นพร้อมแม่นบ่แม่นพอดีอ๋อพอดีเผื่อมันให้มันเตะได้ให้มันติ่งได้เดี๋ยวมันถึกตัวน้อยตัวใหญ่มันแบบสปริงเนาะมันเด้งขึ้นได้แม่นอ๋อจะบ่วงนี่ให้เต็มบ่พอพันบ่กลมมีปัญหาแต่ว่าตะหลุมหัวหนูอ๋อเอาไปได้บัดนี่พูดเด้อไปเดี๋ยวจะสิไปเบิ่งอันคว้างที่เด้ที่เจ้าเป็นตะไซนั่นเดี๋ยวก็สิให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อก็มีเสียงเฟซเสียงไลน์เขาจังหน่อยผมลืมปิดมีเสียงเนาะเจพี่น้องเพิ่นเบิ่งเพิ่นสิใส่บ่วงลักษณะแบบนี้คือเด้อแม่นบ่คือเอาจักหน่อยมันก็น่าคือจังเป็นคือหน้านี่นี่พี่น้องนี่เพิ่นว่าคืออยู่นี่มันจะมีฮู้อยู่นี่เนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นสิใส่นี่เนาะเอ้ารอบเพิ่นอันพอพันมีแต่คือบ่มื้อแรงลองเบิ่งกันนะเพิ่นกําลังใส่ครับเพิ่นกําลังใส่จักเลาะข้างมันโอเคประมาณนี้ฮู้หน่อยก็ใส่ประมาณนี้ไปบาดนี้นี่พี่น้องนี่ลากบ่วงเนาะครับนี่ลากบ่วง
เมื่อใส่แบบห้อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่อใส่แบบห้อยๆครับผมก็แต่ว่าชมครับพอผ่านไปแล้วว่าเพิ่นใช้บ่วงแบบใดเทคนิคการใช้บ่วงเทคนิคการเบิ่งฮู้เบิ่งหยังก็เล็กๆน้อยๆครับเป็นเทคนิคพื้นฐานหลายๆคนก็ใช้เป็นเฮ็ดเป็นเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะบ่เชี่ยวชาญปานใดก็สิใช้มั่วซะยังไปก็อาจจะบ่ถึกเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพอผ่านเพิ่นก็สอนเพราะว่าผมเห็นเพิ่นคนละ10หลังเฮ็ดมาเฮ็ดมาหลังเพิ่นใช้มาเป็นร้อยหลังแล้วครับมื้อนี้เพิ่นมือเพิ่นก็ใช้มาร้อยหลังแล้วมื้อนี้บ่เห็นมาแล้วผมเห็นเพิ่นเลาบ่วงคนละประมาณ10หลังนี่แหละแล้วเพิ่นว่าเพิ่นสิมาใส่ก่อนค่ําว่าซั่นมื้อนี้พวกเลยอยากทายให้พี่น้องเบิ่งว่าอ่ะเพิ่นเฮ็ดแบบใดเพิ่นใช้แบบใดเนาะแล้วก็มื้อแรกผลงานสิเป็นแบบใดก็ค่อยที่จะตามต่อไปพี่น้องค่อยที่ตามต่อไปอีกครับพอกันมื้อแรกพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องบันอันนี้พันเอ็มครับพันใหญ่ครับเพิ่นกำลังย่างมาเบิ่งรอบแรกครับพี่น้องอันนี้ผู้แรกมาครับผู้แรกรอบแรกหาแนวกินเลี้ยงหาแนวกินเลี้ยงผักขมก็มีหมูก็มีผักขมก็มีหนูก็มีอันนี้เขาเอิ้นผักย่างก็พอผักขมผักขมหรือผักต้องขมเนาะนี่เนาะเห็นป่ะใส่หนูได้กี่ตัวป่ะสามตัวใส่เบิ่งตัวเนี่ยเอาเตี้ยนครับพี่น้องโอ้หนูเท้าพี่น้องเอ้ยตัวทอไข่ไปสายเออกัดแตะโอ้กัดมือโอ้ยกักกระดาษพี่น้องนี่งามเอารุ่นต่อไปเหลือ 2,000 ครับพี่น้องเหลือ 2,000 ครับพี่น้องเขามาแข่งกันรอบแรกไออีก 2,000 ที่เพิ่นสิหมานบอน่ะนะคือผมจะแข่งแค่รอบแรกพี่น้องรอบสองผมบ่ถ่ายไทยดอกเบิ่งเร็วผมกะซื้ออยากเมาน้ําชาเนาะพี่น้องเนาะผมก็ได้เนาะนี่แหละครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศพี่น้องบ่ตื่นหรอกพี่บ่น่าจะตื่นครับพี่น้องคือพัวมาครับพบพ่อพันธุ์บนบานก็สิปลูกบ่ได้ดอกอันนี้บรรยากาศลูกทุ่งครับพี่น้องครับก็เอาปลาใส่เบ็ดเอาปลามากินต้มปูต้มปลาพร้อมเนาะพี่น้องเนาะได้หนูมากก็ว่าสิเฮ็ดหนูใส่ผักน้ําขมพี่น้องบรรยากาศลูกทุ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวทารุ่นกันอีก 2,000 ครับเพิ่นสิหมานบ่เนาะครับเนาะอันแห้งลูกค่อยนี่ครับอันขออนุญาตอันผู้พันผู้ว่าเพิ่นมากกว่านี่เพิ่นว่าเพิ่นจังได๋กว่าเอามากินซื่อๆเห็นบ่ตอนนี้เซิบๆเป็นบ่พอเซิบหาแนวกินแล้งเฮ็ดจังได๋บัดนี่ขาได้บัดมันขาแยงนี่บ่เอาใส่มันไกลอยู่บ่ติดนี่ก็ติดดอกบ่ติดความรุนแรงดอกมันไกลอยู่เอาลองไปเอาตัวก็ได้มันคือบ่สัญชาตญาณของหนูสัญชาตญาณของหนูบ่บาปไปใต้ไกลอยู่เตือนผู้พันน่ะพอดีครับพอพันพอดี2มาโอ้โตปัด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 โตบาดพี่น้องเอ้ยมันรวดบ่11 13เนาะเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อ3คือกันเด้อว่า3คนนี่พอพันโอ้ย3เหมือนกันครับแต่ว่าคนละรุ่นครับพี่น้องครับไปแล้วครับขาต่ําตัวนึงขาต่ําตัวนึงหนูขาต่ําตัวนึงเนี่ยครับ3,000 ครับมื้อนี้ 3,000 แข่งกันเด้อมื้อนี้ผมสิบ่นับแต่รอบดึกเด้ครับรอบเช้าผมบ่นับเพราะรอบเช้าผมอาจจะตื่นบ่ทันคือผมว่าน้องพี่น้องเนาะโอ้ควรขึ้นหลายเอ้าลองเบิ่งอันนี่เดี๋ยวข่อยสิเฮ็ดนี่อันพอพันเคยข่อยเฮ็ดอยู่นี่อันพอพันอันพอพันอันเทียจังได๋กว่าอันแนวสิกินนี่กินแล้งออมแต่วิธีการขามันค่ายังเฮ็ดจังได๋ล่ะนี่เดี๋ยว FT เพิ่นอยากเบิ่งบักแรกนั่นอ๋อมาซักอ๋อบ่ได้ซักเลยตายเต็มบ่ได้ซักเลยเธอเดียวมีดเลยมันคือหลายตัวดิพ่อพันเพิ่นเนาะที่ยิ้มกับน้องหลายคนเนาะโอ้หลายมันหลายคนเนาะมื้อนี้มาหากินบ่โอ้อันรุ่นนี้บ่กล้าเด้อกันรุ่นนี้เด้อครับพี่น้องครับเบิ่งครับตัวละโลพี่น้องเพิ่นใส่บ่วงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นใส่บ่วงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะปาดตัวหาแขวบ่ล่ะนี่เออใครอยู่มันบ่กัดมือตากล้องเนาะบ่กัดมือผมเนาะมันสิสวบมือผมงั้นออกได้เนี่ยเอาอันนี้เอาไปเบิ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็หามากินแล้งเนาะตัวนี้เพิ่นหามากินแล้งเออเล่นตามบ่วง3บ่วงบ่อยู่จักบ่วงขาดรถบ่ฮู้บ่ฮู้มันพับไปเลยแม่พับไปเลยมันตัวใหญ่อีตัวใหญ่ใหญ่กว่าบ่วงแม่นบ่พอไอ้พอพันใหญ่แฮงอีหลีเสียงเปลี่ยนหนูตายมันมีหนูใหญ่กับพี่น้องกับมื้อนี้เอ้าเดี๋ยวเบิ่งต่อไปครับไอเหลืออยู่พอพันเชียงนะครับพอพันเชียงเพิ่นบอนมาฮอดเนาะตอนนี้ก็ผมอาจจะอัปเดตอ้อมหนูขัวหนูแบบ
บ้านบ้านแบบลูกทุ่งเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเห็นในท่อพีวีซีเป็นยังเนาะพี่น้องท่อพีวีซีคือท่อหลอดไฟเด้อครับพี่น้องตอนนี้ก็คือเป็นไฟดีซีที่ผมติดตั้งมาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเอาไว้แบบนี่ผมนี่ๆเอาไว้2อันตาบันเอาไว้เพื่อว่าจะเพื่อให้แสงสว่างเฮามากินกลางทุ่งกลางทางนี่เนาะพี่น้องเนาะคนมักเลาะคือผมเนาะ FC ผู้ใดมักเลาะก็อ๋อมันก็ยังดิ่นอยู่อันพอพันมันก็ยังดิ่นอยู่ล่ะใช้น้ําฮ้อนแล้วก็ได้มันจังลกคนไงโอ้ยตายเบิ่งอยู่ว่าหมายก็ได้ขายไงขาย FC มันจังลกคนไงอันนี้ผมขออนุญาตตัดคลิปเนาะครับพี่น้องเนาะไอ้จนไปฮอดตอนคั่วแม่นเนาะบ่อยากไทยพี่น้องเบิ่งปานใดเพราะว่าติดความแรงผมจะติดเหลืองพี่น้องเดี๋ยวไปฮอดเบิ่งเครื่องปรุงพี่น้องเบิ่งต่อไปเลยว่าสิเอาหยังมาฝักต่อไปนะนะมาแล้วครับพี่น้องนายพาดผู้ที่3เห็นไฟพอมีว่าไงเนาะบาดนี่โอ้ยเอียงละบาดนี่เบิ่งพี่น้องครับไปหาหนูยิงป่ามาเบิ่งขอเบิ่งหน้าใหม่เนี่ยอันโฆษณาเนี่ยเธอได้ขายหน้าใหม่ปวนตัวใดก่อนล่ะก้า2,000กว่าบาทครับ2กว่าตัวใดล่ะตัวเก้านี่ล่ะกว่าเก้าเอาตีเป็น3ทวนตีเป็น3ทวนเนาะนี่พี่น้องไปหาหนูเอาคือบ่ได้หนูว่าน้ําหมูเนี่ยบ่ได้พยายามบ่วงเอาเวียนกําอุตส่าห์ว่าอีพี่นี่สิให้พอพานเพิ่น13พอพานเนาะสิเพิ่นแข่งกันบ่ได้ป่ามาซ้ำกันมีตะหนูหน่อยมามีตะหนูหน่อยเรียนเอาบ้านนี้ก็ที่เริ่มจะปิดคลิปเด้อบ้านนี้เดี๋ยวก็ที่ก็ที่ต่อไปก็ที่เบิ่งตอนนี้ก็เป็นวิธีการต้มเท่ากันที่ออมนกออมหนูออมหนูพี่น้องตั้งนึงก็พอพานเอ็มเนาะพอพานเอ็มมันก็ถอนขนหนูโดยการที่ใส่น้ำฮ้อนเนาะพี่น้องบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่เทียนแล้วก็บ่ได้ใส่ขี้เถ้าเนาะพี่น้องเนาะพานกําลังสอนปลาไปคั่วให้เพิ่นที่เหลือไปต้มซะกันว่าเพิ่นสิเฮ็ดอีหยังเพิ่นดอกตอนนี้ก็กําลังตําเครื่องแล้วก็มีปลาพี่น้องมื้อนี้มีปลากับปลาคอปลาคอปลาช่อนที่อันนี้ที่พอพานเพิ่นหามาแล้วก็ที่ผมหามาตัวนี้ผมหามาผมบ่ได้ทายเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่าผมถ่ายเองผมก็เลยบ่มีมุมกล้องมุมใดพี่น้องได้เบิ่งกับพี่น้องได้เบิ่งมวนๆกันธรรมดาครับบรรยากาศบ้านๆเนาะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเพิ่นก็มีน้ําชาเพิ่นเนาะอันนี้น้ําชาใส่อยู่เพิ่นก็มีน้ําชาเพิ่นกินน้ําชาเพิ่นน้ําชาของผมกับทั้งพี่ครับน้ําชาของผมกินน้ําชาแดงครับเพิ่นกินน้ําชาขาวครับจังเป็นจังได๋บ่นี่เอ้าเดี๋ยวสิอัปเดตไอ้เรื่องข้าวปรุงเอ้าให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆขับไปเบิดเลยเจ้าเว้ยเมนูไปของเบิ่นหนูอันนี้ยังอันนี้ใส่ยังแน่ก่อนใส่ยังแน่ก่อนตอนนี้ขาไว้กับมาชิ้นไข่มาชิ้นไข่บักพริกหอมกระเทียมหอมหอมนี่หอมใจหรือหอมขวาโอ้หอมได้เบิดหอมได้เบิดอ้าวเลยเนาะแล้วแต่ผู้มักอันนี้นะครับสูตรลูกทุ่งครับพี่น้องสูตรลูกทุ่งโอ้ยเป่าขึ้นแน่ไฟถูกกระทงก็ได้ควันอันนั้นควันขึ้นครับพี่น้องอันนี้คือลุงทุ่งกิ๊กกิ่งครับพี่น้องลุงทุ่งกิ๊กกิ่งอันนี้มันจ้อยหอมขึ้นเจ้ากันอันนี้เบายอดก็คือว่าอยากชมเข่าอยู่ด้วยครับพี่น้องครับมันบ่ได้ยินให้นะว่าหมายนะว่าเมื่อยินก็ค่าเฮ็ดต้องกินนะพี่น้องเนาะมันบ่ร้อยใช้อีหล่าคุณอีหล่าเปิดกล้องสักนึงเปิดกล้องก็เปิดละดิบ่กูบ่เห็นมันอันนี้ร้านน้อยอันนี้ร้านน้อยเนาะครับเนาะร้านอันนี้ร้านน้อยของบ่าวยอดเนาะพี่น้องเนาะร้านน้อยว่าสิมาหาเอ้าแม่อันร้านน้อยร้านน้อยของบ่าวยอดเนาะครับเป็นทักว่าพี่น้องก็เป็นทักอันไอ้กดสมัครคลิกครับพี่น้องเด้อเพื่อบริจาคค่านมได้จักหน่อยค่าแพมเพิร์ตก็บ่มีพี่น้องเอ้ยอันนี้น้องสาวอันนี้ลูกของน้องสาวอันบ่าวยอดเนาะพี่น้องเนาะเศร้าพ่อแล้วกดสมัครคลิกด้วยครับเด้ออันเพื่อบริจาคแพมเพิร์ตจังหน่อยเนี่ยน้ำชามากกดไลค์กดแชร์กดทีหลังก็ได้ขอจะดูช่องดูคลิปมันจบเนาะตำปลุกเล็กครับตำปลุกเล็ก
เครื่องปรุงก็ไปตำพวกเล็กพวกเล็กครับกระป๋ายอยู่กับบักสักดานนี่ละตาไล่แล้วนี่ครับตำเชียงก็ไปครับอันนี้อันนี้เป็นไอ้เคียงแกงป่าหรือเคียงไอ้อ้อมหนูครับเข็บอ้อมหนูอ้อมหนูเนาะอ้อมหนูได้มากแค่ง้อเคียงอ้อมหนูเพราะว่าหนูไงมันจะเบิดแล้วน้ำบนเลยอันนี้บรรยากาศกลางป่าอีหลีครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศกลางป่ากลางให้หน้าอีหลีกลางให้หน้ากลางป่านี่ดังไฟทั้งนึงนี่ก็ดังไฟเต่าแน่มาเห็นต้องกินนะพี่น้องเนาะก้นเขาตาแก้เขาตาในพัดแหละครับเฮ้ยคุณนี่บรรยากาศกับบรรยากาศอันนี้ไปแม่บอหยอดเนาะเพิ่งกำลังที่คุยกับหลานเนาะเพิ่งกำลังคุยกับหลานเอ้าเพื่อนนะร้านบอหยอดครับร้านหน่อยครับนี่ร้านหน่อยร้านบอหยอดเอาน้ำมาแกงปลาด้วยบ้านเอาบ่อมหนูซะก่อนบ่อมหนูก่อนบ่อมหนูก่อนบ่อมหนูซะก่อนอมหนูซะก่อนหมอนี่หมอนเดียวไม่หมอนนึงมีอยู่หุ่นห้องพญายินอันปลาบอหยอดฮะมานี่คือเป็นของฉิมแล้วเบิ่งแล้วแต่ว่าพูดขึ้นอยากหรือขึ้นอยู่เดี๋ยวข้าคุยกับครับร้านบอหยอดครับว่าแล้วเนาะบ่วนจังได๋ก็เหมือนกันครับเจ้าของหามาจ้ะเนาะพ่ออุ้มมาเจ้าของหามานี่ครับกําลังอันนี้คือเป็นการล้นขนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นการล้นขนพี่น้องนี่แหละบ่ดอนไงมีหินสาหน่อยใหญ่ดิเนี่ยล้นเป็นการล้นขนล้นขนนูคือโลกแล้วเฮาก็มาล้นขนอีกเด้อพี่น้องแต่ปลาคอตัวนี้ก็ปล่อยไว้แล้วก่อนพี่น้องปลาคอตัวนี้คือเป็นของฉิมเบิ่งลักษณะนี่เอาไว้แต่แกงรอบหลังว่าซั่นชักดาอุ่นตัวซะได้เลยเนี่ยว่านาหันสักดาบัวนาดันไปเลยว่ะอันนี้เป็นการล้นขนหนูนะครับพี่น้องล้นขนหนูฮะการล้นขนหนูแซ่บบ่มีสารพิษบ่ได้ใส่แก๊สบ่ได้ใส่แก๊สใส่ถ่านแบบงามๆเหลืองๆพี่น้องว้ายอ้าวไปพ่อกันมาเจอปรุงกันครับเสียงดังแม่งครับครับผมพี่น้องตอนนี้ก็รายการเต้หมอพี่น้องกินลูกทุ่งลูกทุ่งเอาจุ้งๆช่วงบานปากหน่อยเชฟมื้อนี้ก็เป็นแม่บอยอดนะแม่บอยอดแม่ผมนี่ละหยิบใส่อันนี้เพิ่นยังก็แม่มาถ่ายรูปกูเด้ออันนี้แม่นยังกะเพราบ่ถ่ายรูปด้วยแม่ถ่ายวิดีโอเลยแม่กะเพราหรือบ่อีตูไทบ้านเฮาเอิ้นบ่อีตูไทแม่นบ่อันเดียวกันแม่นบ่เนี่ยอันเดียวกันนี่แม่ว่าอันเดียวกันอันบอยอดมาถ่ายบ่ทันครับพอดีไปซื้อน้ําก่อนมามันน้ำบ่แซ่บน้ำบ่หวานว่าซั่นเพิ่นอยากได้น้ำก้อนเย็นๆมากินว่าซั่นก็เลยไปซื้อน้ำก้อนมาถ่ายบ่ทันครับพี่น้องพอดีเชฟลูกทุ่งเฮาก็เชฟบ้านนอกเฮาก็มาเฮ็ดก่อนเนาะจังสิว่าได๋เนาะเพิ่นก็หิวข้าวมันดึกเนาะพี่น้องนะคนตุเลครับคนตุงเลงตุงเลงก็ไปนั่นบังมันสิแซ่บบัดนี้หอมแล้วบ่เชฟนี่หอมแล้วบ่นี่หอมแล้วเอ้าหอมแล้วนี่จักสิแซ่บบ่แซ่บเด้อพี่น้องเอ้าเดี๋ยวบ่สิตักใส่จานเนาะพี่น้องบ่ตักใส่จานการันตีกับให้นายพันเพิ่นเนาะให้นายพันมันซิมบ่การันตีแซ่บบ่แซ่บเด้อพี่น้องบัดเนาะบรรยากาศครับตักแล้วครับบัดตักไว้แซ่บๆอันนี้ก็คืออยากเน้นรสดีดอกผมซิมเบิ่งแล้วว่าหั่นอยากเพิ่นใส่รสดีของป่าใส่รสดีโอ้เสียของเบิ่งเด้อเอ้าใส่เบิ่งแล้วเนี่ยคมๆเนี่ยคมๆเนี่ยคมๆกันเราทนแล้วเนี่ยตามความไม่เป็นเลยล่ะตักแล้วโอ้โหอันนี้ผู้บุญบ่กินขมเออแยกไปก่อนมันจะมีคนกินขมบ่กินขมนะพี่น้องอันนี้เอิ้นยังแม่ผักดังขมปั่นยังได้ผักดังขมผักดังส้มนั่นบ่ดังส้มดังขมอันเดียวกันบ่เนี่ยดังส้มกับดังขมอันเดียวกันบ่แห้งมาบ่ไปบ่คนละอันแต่ต้นเหมือนกันต้นคล้ายกันนี่พี่น้องใส่ผักดังขมผู้มาขมใส่เข้าไปกินบัวเข้าไปพี่น้องแซ่บๆอันนี้ตักแยกไว้ผู้เพิ่นนี่บ่กินขมนะพี่น้องผู้เพิ่นบ่กินขมตักแยกไว้แต่ว่าตัวนี้ก็คนต่อไปอีกตรงเด้งคนปองแรงไปพี่น้องไปเบิ่งกันเงาๆตอนใส่ถ้วยพี่น้องสิแซ่บซําใดต้องให้เคฟเพิ่นการันตีผู้เพิ่นหาหนูมาเนาะพี่น้องเนาะนี่กูชิมมึงเอาจิ้มเองแซ่บบ่เชื่อถ่ายคลิปเพิ่นเบิ่งก่อนยกตัวไปท่าดิ
เฮ็ดเองเสียบเองนี่ครับพี่น้องครับคำขันบัตรเฮาเนาะคำขันบัตรเฮาเนาะเฮ็ดเองเสียบเองต้องให้เชฟเพิ่นการันตีนะพี่น้องนะว่าแซ่บบ่แซ่บเนาะครับผมบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งครับตอนนี้ครับก็ขวานหนูเนาะพี่น้องเนาะมาใส่หนูขวานหนูแซ่บเดี๋ยวเพิ่นสิเพิ่นกินเพิ่นว่าแซ่บเพิ่นแซ่บคักขนาดเลยเอ้านี่ผู้บนยกเอ้าขอไอ้เชฟใหญ่เพิ่นเอ้าหมุนจักบาทกันน่ะเป็นไงรสชาติกินอะไรแล้วคนแล้วเอาไปได้แซ่บบ่แซ่บแซ่บแซ่บพุ่นมาแซ่บพ่อกันจิ้มหน้าพี่น้องผมว่าพี่น้องเพชรเอียงคอยติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครปักหัวสิใครไปได้หลายผมที่ว่าพี่น้องเพชรเอียงจังพ่อกันพ่อกันจิ้มหน้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ทุกครับ